สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปผมเอ็มผมแต๊กครับวันนี้นะครับเราเป็นผู้มาตอบคำถามนะครับที่ทางยูเซอร์เขาถามกันเข้ามาครับนะครับเป็นจำนวนหลากหลายมากครับเยอะมากเยอะเยอะยูเซอร์ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของพวกเรานะครับสำหรับถามมาต่อไปในวันนี้นะครับสนับสนุนโดย 8bat.com ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ด้านงานออกแบบและวิศวกรรมครบวงจรโปรแกรมเขียนแบบต่างๆทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ด้วยสโลแกนมีของครบส่งไวให้ราคาดีมีเซอร์วิสสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยครับคำถามวันนี้ก็ยังอยู่ในกับ Solid Workcam นะครับก็มีคำถามเข้ามาว่าสามารถสร้างแพทเทิร์นฟีเจอร์การกัดได้ไหมครับเป็นยังไงครับเนี่ยแพทเทิร์นอาจจะเหมือนกับตัว Solid Work เองหรือเปล่าพี่ใช่ไหมแพทเทิร์นอย่างนั้นอะน่าจะใช่นะครับคือเอาฟีเจอร์แพทเทิร์นจากใน SolidWorks เข้ามาไม่ใช่ครับก็คือเหมือนแบบถ้า SolidWorks มันจะมีพวกฟีเจอร์แพทเทิร์นอยู่ใช่ไหมครับตัว SolidWorks Cam เองก็มีฟีเจอร์แพทเทิร์นก็แพทเทิร์นอย่างนั้นได้ด้วยใช่แล้วก็เป็นแพทเทิร์นในส่วนของตัวการกัดนะครับครับอาจจะต่างกับ SolidWorks SolidWorks คือฟีเจอร์การสร้างงานอะไรประมาณนี้ครับทางชิ้นงานโอเคเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอผมเลยนะครับครับอันนี้ก็สังเกตนะครับเนี่ยครับชิ้นงานตรงนี้จะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันทั้ง4ชิ้นตรงนี้เลยแล้วก็ทำการสร้างในส่วนตัวฟีเจอร์นะครับก็มาเลือกที่ Mill Setup นะครับโอเคตรงนี้แล้วก็เลือก 2.5 Basic Feature ครับก็ฟีเจอร์ที่ผมต้องการกัดก็คือบริเวณนี้ฟีเจอร์แรกกด End Condition นะครับแล้วก็อยู่นี้แล้วก็กดโอเคเลยฟีเจอร์ตัวที่2ผมก็เลือกบริเวณนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนไทป์จากพ็อกเก็ตเป็นสล็อตคอร์เนอร์สล็อตก็เลือก2ผิวนี้นะครับโอเคกด End Condition แล้วก็เลือกผิวด้านบนตรงนี้2ฟีเจอร์นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่3ก็คือเจาะรูตรงนี้ผมก็สร้าง 2.5 Basic Feature เปลี่ยนไทป์เป็นโฮนนะครับผมต้องการเจาะรูตรงนี้ผมเลือกเนี่ยครับขอบรู2รูนี้กด End Condition แล้วก็เลือกผิวด้านบนนะครับเพราะว่าสังเกตว่าผิวตรงนี้มันหายไปก็คือเราต้องชดเชยค่ารูเจาะครับเพราะว่างานจริงๆมันจะเป็นแมทที่เป็นยังไม่ได้ผ่านเป็นล้อแมทใช่อืมโอเคแล้วก็วิธีการ Pattern Feature นะครับแล้วก็เลือกเนี่ยครับเลือกที่ Feature ตัวแรกก่อนผมเลือก Feature นี้นะครับคลิกขวามันจะมีคำว่า Pattern ครับแล้วก็ create pattern นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเนี่ยครับ direction ก็คือทิศทางครับเลือกขอบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปรับระยะของแต่ละฟีเจอร์อันนี้ก็ประมาณสัก25นะครับฟีเจอร์แรกมันก็มี preview ขึ้นให้ด้วยเนาะใช่แล้วก็เราก็เลือกจำนวนอันนี้4ตัวโอเคปุ๊บฟีเจอร์แรกเสร็จแล้วครับฟีเจอร์ที่2เหมือนกันนะครับเลือกที่ฟีเจอร์แล้วก็คลิกขวา pattern create pattern ก็ใส่ระยะก่อนแล้วก็ทิศทางนะครับตรงนี้แล้วก็จำนวนนี้ก็4เหมือนกันแล้วก็ทำการแพทเทิร์นจนครบนะครับฟีเจอร์ที่เราต้องการตรงนี้เลยเหมือนกันนะครับก็แพทเทิร์นจนครบโอเคแล้วก็โฮนนะครับตรงนี้เหมือนกันแพทเทิร์นครีเอทแพทเทิร์นนะครับเลือกทิศทาง25นะครับตรงนี้ก็จำนวนคือ4โอเคจากนั้นเราก็ทำการ generate operation pan ครับ generate operation pan เสร็จแล้วก็ generate ตัวผ่านนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็ลอง simulate ดูเนี่ยครับก็จะกัดจนครบฟีเจอร์ของเราโดยที่เราไม่ต้องมาสร้างทีลานอย่างเงี้ยครับเราสามารถอ้างอิงจากตัว SolidWorks Pattern ได้เลยมีโหประหยัดเวลาได้เยอะมากเลยเนาะใช่
คือรูปร่างลักษณะงานที่เหมือนกันบางทีมันมีจำนวนเยอะเงี้ยครับทำไมต้องสร้างทุกฟีเจอร์เราสร้างเฉพาะเหมือนบริเวณแรกไปแล้วแล้วก็เทิร์นเอาเหมือนโซลิดเวิร์กเลยคอปปี้อ่ะครับมันมีคำสั่งนี้ด้วยใช่ไม่เคยคิดเข้าไปเลยมีทั้งลีเนียร์แพทเทิร์นแล้วก็เซอร์คูลาร์แพทเทิร์นอ๋อวงแบบวงโค้งก็ได้เนาะใช่ครับต้องลองไปเล่นดูใช่ครับคำถามสำหรับคำถามวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ดูกันเรื่อยๆพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 4:00 นเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ